ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านก่อนอื่นเลยต้องขอเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ทางเราได้มีช่องทางการติดตามรับฟังเพิ่มเติมผ่านทางเพจ Facebook ใช้ชื่อเพจว่าสายกลางทางธรรมฝากท่านผู้ฟังกดติดตามกดถูกใจเพจของทางเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานได้จัดทำเผยแผ่ธรรมะคำสอนดีๆจากครูบาอาจารย์การให้ธรรมะเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมอนุโมทนาบุญและส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ก็ถือเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นกันคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์หลวงปู่ดูพรหมปัญโยท่านเมตตาสอนไว้อยู่ในโลกก็ต้องทำงานพวกแกตอนนี้ต้องอยู่ในโลกเหยียบเรือสองแคมไปก่อนโลกบ้างทำบ้างโลกอย่างเดียวก็ไม่ดีทำอย่างเดียวก็ต้องบวชค่อยๆทำไปเถิดนักศึกษาที่เรียนหนังสือถ้าลองทำให้ดีเราเรียนเพื่อตัวเองเพื่อพ่อแม่เพื่อประเทศชาติเราคิดอย่างนี้ก็ได้บุญแล้วเรื่องของคนอื่นเราไปแก้เขาไม่ได้ที่แก้ได้คือตัวเราแก้ข้างนอกเป็นเรื่องโลกแต่แก้ที่ตัวเราเป็นเรื่องธรรมคำพูดติดปากมักสะท้อนทัศนคติบุคคลได้อย่างดีอย่าปฏิเสธเลยว่าเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิตมนุษย์ถูกโลกเหวี่ยงไปมาก็เพราะหาเงินกันทั้งนั้นจะดีกว่าไหมหากเปิดใจและเปลี่ยนทัศนคติเรื่องของเงินเงินทองทองเพราะจำนวนเงินที่ได้มาจะมากน้อยสุดท้ายก็เหนื่อยเหมือนกันวันนี้เราได้รวบรวม8ข้ออ้างที่คนอยากรวยแต่ปากบอกเงินไม่สำคัญลองสำรวจตนเองกันดูว่าคุณก็กำลังกล่าวอ้างข้อใดอยู่หรือเปล่าโดยเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1เงินไม่สำคัญกับฉันขนาดนั้นคนมักจะพูดว่ามันก็แค่เงินและฉันไม่ได้ทำเพื่อเงินถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆทำไมคุณต้องทำงานและไม่ปฏิเสธเวลาที่คุณได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนฉะนั้นอย่ากล่าวอ้างข้อนี้เพื่อปฏิเสธเงินเมื่อมีโอกาสรับมันท้ายที่สุดแล้วมนุษย์เกิดมายากนักที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตโดยปราศจากเงินวิธีแก้ไขอย่าดูถูกเงินและอย่าให้เงินดูถูกตัวคุณเอง 2. เงินไม่ใช่ความสุขของฉันหรอกลองสำรวจตนเองดูง่ายๆสำหรับใครที่มีคำพูดติดปากข้อนี้ว่าเวลาที่คุณได้รับเงินคุณยิ้มและรู้สึกดีอยู่หรือไม่จริงอยู่ว่าการมีเงินอย่างมากมายอาจไม่ใช่ความสุขสูงสุดแต่เงินสามารถทำให้ครอบครัวและคนที่คุณรักมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและนั่นก็จะทำให้คุณมีความสุขเป็น2ต่อ3ต่ออย่างแน่นอนวิธีแก้ไขอย่ามองแค่จำนวนเงินเป็นเป้าหมายแต่จงขยายมันด้วยความสุขของคนที่คุณรัก 3. คู่สมรสเป็นใหญ่เรื่องเงินทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลกันเสมอหากคุณเป็นคนอยากรวยแต่ก็ชอบมีคำพูดติดปากประโยคนี้สะท้อนได้ชัดเจนว่าคุณยังไม่สามารถแสดงวิสัยทัศน์ให้คู่ชีวิตของคุณเชื่อใจได้แปลว่าสิ่งที่คุณควรกระทำต่อไปคือการพัฒนาตนเองนั่นคือการสร้างเหตุหลังจากนั้นผลก็จะตามมาเองอย่างที่คุณต้องการวิธีแก้ไขกลับมามองตนเองถึงเหตุผลที่ว่าทำไมคู่ชีวิตจึงเป็นใหญ่เรื่องการเงินในครอบครัวคุณ 4. เงินเป็นรากเหง้าของกิเลสหลายคนมีคำพูดติดปากประโยคนี้เพื่อทำให้ตนเองดูเป็นคนดีและมีความเชื่อว่าคนรวยเป็นคนไม่ดีเป็นคนเอาเปรียบและโลภมากเป็นปมในจิตใต้สำนึกว่าเราไม่ควรเป็นคนรวย
ซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้องอย่าตีตราว่าเงินเป็นสิ่งไม่ดีเงินสามารถสร้างครอบครัวของคุณหรือคนที่คุณรักให้สุขสบายได้ดังนั้นจงแยกเงินออกจากพฤติกรรมของผู้เป็นเจ้าของมันเลือกปฏิบัติตามสิ่งที่คุณคิดว่ามันดีแล้วทำเงินได้ด้วยจะดีกว่าไหมสำหรับวิธีแก้ไขทำความเข้าใจเงินเสียใหม่เงินสร้างความสุขสบายได้แต่อย่าติดกับดักของเงินข้อที่5เงินเก็บก็เอาไว้ซื้อของไว้เที่ยวสิโดยปกติแล้วหากสังเกตคนรอบตัวมักพบว่าการออมเงินของเขาเหล่านั้นจะเกิดเพื่อเป้าหมายความสุขชั่วคราวต่างๆเช่นเก็บตังค์จะไปเที่ยวช่วงหยุดยาวสงกรานต์เก็บตังค์ไปซื้อเครื่องสำอางชุดใหม่เป็นต้นแต่เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกลับกลายเป็นว่าไม่เคยมีเงินสำรองส่วนใดรองรับไว้เลยเป็นความเข้าใจทางการเงินและการใช้ชีวิตที่ประมาทอย่างมากสำหรับวิธีแก้ไขสร้างนิสัยการออมให้เคยชินและแบ่งประเภทเงินออมตามเป้าหมายด้วยข้อที่6จ่ายไม่ไหวหรอกหากต้องตัดสินใจซื้อทรัพย์สินที่ดูมีราคาสูงเกินเอื้อมจนคุณรู้สึกกลัวเมื่อวิเคราะห์แล้วว่าไม่ใช่ทรัพย์สินไร้สาระแต่เป็นทรัพย์สินมีประโยชน์ก่อมูลค่าเพิ่มหรือรายได้เช่นซื้ออสังหาความจริงแล้วราคาอสังหาที่คุณกลัวคือข้อจำกัดที่คุณต้องเอาชนะให้ได้หากคุณหยุดทุกอย่างอยู่แค่ตัวเงินราคาคุณก็จะไม่กล้าไปไหนแล้วก็ตายจากโลกไปด้วยการอยู่แบบนั้นสำหรับวิธีแก้ไขอย่ากลัวการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินลงทุนเมื่อพิจารณาจนมั่นใจแล้วให้ถือว่านั่นคือบททดสอบหน้าใหม่ที่เราต้องทำให้ได้7. งานประจำอย่างเดียวก็หมดเวลาแล้วมีหลายคนคิดว่าเงินจากแหล่งเดียวก็เพียงพอแล้วซึ่งเป็นความคิดที่ผิดพลาดในการทำงานเอามากๆเปลี่ยนความคิดตอนนี้จงเชื่อว่าช่องทางรายได้หรือที่มาของรายได้หลากหลายทางย่อมดีกว่าทางเดียวอย่ากลัวเหนื่อยในการคิดหาช่องทางรายได้ลำพังแรงกายเราคงไม่พอต้องรู้จักหาวิธีให้เงินทำงานแทนคุณคุณควรให้ความสำคัญสิ่งเหล่านี้ด้วยดังนั้นเลิกคำพูดติดปากประโยคนี้ไปได้แล้วสำหรับวิธีแก้ไขอย่าปิดกั้นรายได้ประจำช่องทางเดียวควรสร้างช่องทางรายได้ที่เป็นไปได้จากทุกทิศทุกทางและข้อที่8ฉันทำงานหนักเพื่อเงินคนส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขาจะต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้เงินและมักมีคำพูดติดปากเหล่านี้เสมอขอบเขตความคิดนี้ทำให้คุณมุ่งการทำงานแบบใช้แรงกายแลกเงินมากกว่าการใช้ไอเดียสร้างความคิดสร้างสรรค์แลกเงินคุณไม่จำเป็นต้องทำงานอย่างหนักเพื่อเงินแต่คุณควรให้ความสำคัญในการพัฒนาตนเพื่อให้เงินทำงานหารายได้ให้คุณเงินมักมาตามแรงดึงดูดตามคุณค่าของสิ่งนั้นวิธีแก้ไขอย่ามัวแต่หารายได้จากแรงกายแต่ควรเน้นรายได้ที่มาจากทรัพย์สินหรือเงินของคุณและสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้จัดทำเรียบเรียงเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้การให้ธรรมะเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีอยู่ในศีลในธรรมคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ